วงที่2รายการกระทู้ไทยสภาวันนี้วันปีใหม่ไทยนะปีใหม่ปีใหม่โลกใช่สิโอ้โหปีใหม่โลกปีใหม่สากลนึกว่าล่ะปีใหม่ไทยแล้ววันนี้นะ13เมษายนพี่แป้งนี่โกอินเตอร์มากนะไปอยู่เมืองนอกนานไปหน่อยนะฮะไปอยู่ที่ไหนมาพี่อยู่ประเทศไทยนี่แหละครับเดินสายอย่างอะไรงี้นะฮะเดินสายเยอะช่วงหลังนะฮะเอ้ยคุณตอบเมื่อกี้คุณบอกจะร้องเพลงอะไรนะร้องเพลงปีใหม่อะไรสวัสดีวันปีใหม่พระให้บรรดาปวงท่านลื่นลมโอเคครับผมโอเคถนัดในวงเล่ามากกว่าถนัดในวงอื่นมากกว่าเหมือนคำอวยพรตัวแทนพิธีกรตัวแทนพิธีกรนะขอให้ทุกท่านวันนี้ก็ร่ำรวยๆนะครับผมถูกหวยงวดแรกเลยเอาวันนี้ด้วยนะตอนไปวันนี้หรือวันที่2หรือเมื่อวานวันที่2วันนี้เนี่ยครับเฮ้ยมันต้องออสามนะอ๋อออกมาแล้วหวยออกมาแล้วอ้าวผมให้งวดหน้าแล้วกันผมให้16 16แล้วกันนะ16ให้ถูกหวยก็เอาไปเลยครับปีนี้ก็เลขพ.ศ.ไปเลยเลขพ.ศ.ผมไม่ออกอะไรกันนะครับผมก็ขอให้เงินเดือนขึ้นทำอะไรก็เจริญเลยนะครับผมหมายเขาขึ้นไปแล้วหรือเปล่าทั้งการทั้งงานทุกอย่างก็ขอให้ทุกคนมีความสุขกับปีใหม่ปีนี้นะครับผมแฮปปี้นิวเยียร์โอเคงั้นมากระทู้แรกกันครับคุณไต้ฝุ่นกระทู้แรกครับก็เป็นลูกฟุตบอลแกนสปอร์ตครับที่จะมีมาใช้ใหม่ในฤดูกาลนี้ครับผมก็จะมีใน3รุ่นนะครับ3ลีกก็เป็นไทยพรีเมียร์ลีกจะมา5ลีกวันแล้วก็ดีสองด้วยหรือเปล่าดีสองด้วยครับคือว่ามันใช้อยู่แล้วเปลี่ยนใหม่ทั้งกระบวนการเลยดีสองนี่ใช้มาก่อนแล้วครับดีสองนี่ใช้อยู่แล้วคือฤดูกาลที่แล้วเราจะใช้ไนกี้ครับของไทยพรีเมียร์ลีกนะครับนี่ก็เปลี่ยนมาเป็นรุ่นอะไรครับพี่เจแปนรุ่นอะไรเนี่ยไพมิโรไพมิโรซีรีส์ไพมิโรซีรีส์มีรูปครับมีรูปนะฮะออฟฟิเชียลบอลโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นคนออกแบบรูปนี้นะฮะคุณบอสที่อยู่การสปอร์ตนะครับเป็นคนออกแบบลูกบอลด้วยนะครับรุ่นนี้เลยนะฮะพี่มิโรนี่เป็นเกรดเดียวกับไอ้กี้ที่ใช้นี่จะประมาณ 3,000 กว่าบาทก็ต้องได้รับประกันจากฟีฟ่ารับรองจากฟีฟ่านะครับฟีฟ่าแอปพรูฟฟีฟ่าแอปพรูฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับคือว่าแบบว่าแต่ละลีกเนี่ยไอ้ฟุตบอลเนี่ยมันก็จะเป็นรุ่นที่ต่างกันออกไปที่ผมสงสัยอย่างนึงถ้าสมมติว่าเป็นในการแข่งขันอย่างเช่นลีกคัพอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่าทีมจาก D2 มาเจอกับไทยลีกเงี้ยเราใช้ลูกฟุตบอลนามต่างกันนะจะมีปัญหาไหมครับนั่นน่ะสินั่นก็น่าคิดนะทำไมไม่ใช้มันเหมือนกันน่าคิดนะเหมือนอย่างอ๋อคือเขาอยากขายหลายเวอร์ชั่นหน่อยอาจจะได้อาจจะเป็นว่าดิวิชั่น2แฟนบอลอาจจะยังฐานทางการเงินไม่สูงนี่ครับมันเกี่ยวไหมมันเจ็บเนี่ยครับเทียบกับ Nike Adidas สักหน่อยนี่ราคาจริงป่ะเนี่ยตกเป็นลมนะฮะเป็นลมซื้ออะไรได้ตั้งหลายอย่างมันเจ็บก็ซื้อบอล3ลูกก็หมื่นนึงก็เป็นลมบอลสวยนะสวยเป็นหนังพียูนะครับที่ข้อมูลที่ระบุมานะฮะพรีมิโอแกรนด์นะฮะสำหรับที่ใช้ TPL แล้วก็ดิวิชั่น1นะครับพัฒนาลูกบอลให้ดีกว่าเดิมซึ่งตรงนี้มีวัสดุนะเป็นหนังไมโครไฟเบอร์เป็นที่สุดตระกูล PU เป็นตระกูลดีที่สุดของPU มันจะมีพวก PVC PU อะไรพวกเนี้ยไอ้ไมโครไฟเบอร์เป็นส่วนหนึ่งของ PU ที่ดีที่สุดอะไรประมาณนั้นเป็นกึ่งสกอร์นะครับมีกระทู้นี้ก็บอกว่าแกสปอร์ตเนี่ยจะโกอินเตอร์นะเมื่อคือว่าราคาที่เทียบชั้นกับทั้ง Nike แล้วก็ Adidas เลยอะไรประมาณนั้นนะก็เป็นแกสปอร์ตเค้านี่ก็แบรนด์คนไทยหรือเปล่าแบรนด์คนไทยครับชื่อเจ้าของชื่อคุณง้วนหรือไงพูดเหมือนพูดเหมือนฝุ่นเลยทำไมไม่ใช้รุ่นเดียวกันทั้งหมดเลยใช่ครับผมก็สงสัยนิดนึงก็พี่แปงก็ตอบไปแล้วครับบางทีก็อาจจะเป็นเรื่องการตลาดอะไรเงี้ยพูดง่ายๆคือให้มีตังลูก 3,700 ไอ้ลูกที่ระดับรองมาจะลูกพันกว่าบาทก็ได้ครับผมใช่ๆได้อยู่อะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะครับผมแอบแปลกใจนิดนึงครับทำไมต้องแบ่งเกรดลูกบอลตลับสีกันด้วยนี่ย้ายข้ามระดับไปมาต้องมีการทำน้ำหนักปรับน้ำหนักการเตะอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าคิดได้ไงอ่ะฮิฮิอันนี้คุณใหญ่มีดีสามด้วยคงเป็นลูกบอลพลาสติกลูกบอลพลาสติกพันไอ้นี่อะไรพันเทปพันเทปพันไหนไฟน่ะผมเคยหวดกันอยู่ผมเคยใส่ปูนปัตเตอร์เข้าไปนะแล้วพลรุ่นพี่เวลาไปแย่งสนามจ้ะเตะก็แกล้งเตะลอนไหลออกไปมันเตะปุ๊กค่ะคุณนี่เลวร่วงเลยแล้วอย่าเอาไปใช้นะผมนะจะไม่ใช้แบบเดียวกันทั้งหมดนะนี่เป็นความเห็นจากคือแต่ละสู้ผมมองว่าบางทีมันอาจจะเป็นแค่รุ่นหรือว่าเป็นแค่หนังแบบว่าส่วนน้อยเลยแต่ถ้าแรงอัดของบอลเนี่ยมันน่าจะเป็นมาตรฐานเดียวกันนะครับเท่าที่ผมวิเคราะห์หรือเปล่าแต่ยังไงก็คือได้ฟีฟ่าพูบอ่ะครับผมก็คือฟีฟ่าก็ต้องผ่านมาตรฐานมาแล้วอ่ะใช่ครับไม่ใช่แบบว่าเอาบอลพลาสติกลูกละ12บาทมาเตะกันก็ว่าไปอย่างหรือว่าผมเคยทำทีมฟุตบอลดี2ก็คือจะให้มา8-9ลูกในการใช้ทั้งปีสนามเหญ้าทีมนึงคือแกสปอร์ตเขาให้เก่าไปดูกันบอลฟรีอ่ะบอลเขาให้มาฟรีมาอะไรอย่างเงี้ยฮะคือถ้าจะเพิ่มเราก็ไปซื้อเอาหรือว่าไงใช่หรือว่า8-9ลูกนี่แหละต้องระดูกันขอเบิกไม่มีครับเพราะว่ามันต้องเป็นสักที่ฟีฟ่าโอ้ตั้งทีมดีสองมีตั้งกี่ทีมแล้วใช่ให้ทีมละแปดลูกเนี่ยกี่ลูกละเออเนาะ70คูณ8เท่าไหร่
แต่จะ400กว่าลูก4 500ลูกก็คือไทยลีกไทยลีกที่1เขาเอา20กว่าลูกอีกใช่ครับนะฮะทั้งซ้อมทั้งแข่งนะฮะอันนี้เขาว่าไงเคยเห็นเหมือนกันแต่มองว่าเหมือนกันหรือเปล่าแต่คนละสีแต่ที่ห่วงที่สุดคือกลัวมาตรฐานสู้พวกโรนไดกี้อาดิดาสลูกละ 3-4,000 ไม่ได้แล้วเราจะปัญญาตอนทีมชาติแต่ระดับอินเตอร์ใช้ลูกบอลพวกนั้นหรือเปล่านะฮะมันเราดูว่าให้ดูว่ามันต่างกันแค่ไหนใช่ครับถ้าเป็นระดับ AFC ก็แน่นอนต้องเป็นไนกี้ครับแต่ถ้าเป็นระดับโลกก็จะเป็นอาดิดาสถ้าฟีฟ่าและแอปพูแล้วผมว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากอาจจะแบบนิดๆหน่อยๆนะคงจะแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเตะ2ทีบอลเบี้ยวเป็นลูกไว้นี่เลยลูกบอลลิงนะก็ต้องมาดูกันว่าจะมีเสียงวิจารณ์กันเรื่องฟุตบอลลูกฟุตบอลไหมนะครับต้องรอดูก่อนครับคืออะไรคิดไปเองไปก่อนก็ได้นะครับจริงๆก็ไม่ใช่นักฟุตบอลกันเลยมาวิเคราะห์กันนะฮะไม่ว่าเหมือนว่าเห็นว่าเอ้ยทำไมไม่นี่นู่นนี่นั่นบางทีมันอาจจะแบบว่ามาตรฐานเท่ากันก็ได้เพราะว่าบางทีแบบแบรนด์ไทยก็ไปตีตานอกก็มาตั้งเยอะอย่างรถยนต์อะไรพวกเนี้ยคือไปรถยนต์อะไรพวกที่มันอยู่นอกๆคือแบบว่าของอีกอย่างอีซูซูเนี่ยเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นจริงนะแต่มาตรฐานการทำอะไรเนี่ยอยู่ในไทยนะอะไรประมาณไทยลุ่งด้วยป่ะครับไม่ใช่ไทยลุ่งสิไม่ใช่นะก็หลายหลายอย่างนะครับผมที่คนไทยทำดีๆเมื่อกี้มีคำถามเมื่อกี้อ่านไม่ทันก็คือภาพไปละคือแบบว่าบอลต่างดีจะทำยังไงอย่างที่บอกอันนี้ไงแข่งบอลถ้วยทีมพลลิกจะการใช้ลูกไหนอันนี้จะต้องเป็นปัญหาตกหกที่กันเดี๋ยวมาคอยดูดีกว่านะคืออาจจะเป็นผมอ่านว่าผมคิดเอาเองนะคือมาตรฐานใช้มาตรฐานไทยลีกไปหมดเลยบอลตามบอลถ้วยนะพี่อะไรกันอาจจะเป็นเพราะว่าเขารู้มาตรฐานการแต่เพราะว่าจากผมเดาอีกอย่างนึงก็คือตามสนามเหญ้าตรงนั้นครับเพราะว่าลูกบอลเขาแจกกันทุกทีมแล้วอ่ะสนามเหญ้าเนี่ยเขาใช้ลูกบอลอะไรก็แต่ลูกนั้นไปบางทีไทยลีกมาเตะอาจจะต้องลงอาจจะเป็นไปได้บอลนั้นถ้าแบบว่าไปเจอแบบว่าไทยลีกไปเจอกับพวกถ้วยคอก็ไทยลีกก็มีปัญหามาตรฐานนู่นไหมเอ้าช่วยไม่ได้นี่ก็บ้านผมบอลเขามีสนามเขามีลูกบอลเนี้ยจะแต่ไหมแล้วสปอนเซอร์อย่างเช่นโตโยต้าเขาจะไม่มีโดยเฉพาะให้เหรอครับในรายการโตโยต้าลีกครับอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ให้ต่างหากอ๋อจะเป็นลูกที่ใช้ของฟุตบอลอะไรประมาณนั้นไม่เห็นด้วยครับไม่ควรแบ่งแก่ฟุตบอลราคาต่างคุณภาพต่างกันจะทำอย่างนั้นทำไมการจัดลูกฟุตบอลที่ฟุตบอลมาตรฐานกันมีผลต่อการเล่นจังหวะฟุตบอลแล้วถ้าเกิดระบบมาตรฐานเดียวกันได้อย่างไรจะบอกว่าเพื่อประหยัดงบยิ่งทำให้ไม่ถูกใหญ่สมาคมยอมได้อย่างไรเอาด่าสมาคมอีกนะฮะปีใหม่เราต้องต่อสายไปถึงท่านวิชิตหรือเปล่าครับพี่ให้อธิบายเรื่องนี้มันต้องเป็นเดี๋ยวแป๊บนึงก็ต้องคงเราต้องรู้กันเองมันต้องพูดยังไงดีคือสปอนเซอร์แกสปอร์ตเนี่ยให้สมาคมฟุตบอลถูกไหมครับแต่เรื่องลูกฟุตบอลอะไรต่างๆที่ของไทยลีกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับ TPL บริษัทไทยพรีเมียร์ลีกนะฮะก็ถามดร.วิชิตแต่มันก็ล้อกันเรื่องสปอนเซอร์ล้อกันเข้ามาก็คือเชื่อมโยงกันใช่ประมาณนั้นนะฮะแล้วหากทีม TPL ไม่เยือนดีไปเยือนดี2มีคำถามมีคำถามเยอะมากนะฮะนี่กระทู้นี่สวยนะครับข้างล่างใช่ไหมดูสาระนิดนึงครับคุณเต๋าโอเคครับผมไปดูอะไรชอบแต่ก็ดีจริงๆครับก็ดีนะดีนะนี่ค้างภาพนี้มานานๆก็ดีนะจะได้แบบว่ามีอะไรในวันปีใหม่ของเราจริงใกล้ๆตัวผมก็มีนะสวยอยู่ตอนนี้อะไรฮะอะไรสวยไม่จำเป็นต้องไปมองในทีวีนะอะไรกันคุณเต๋าลองมองไปทางซ้ายโอเคครับก็ของบ้านของพ่อกระทู้ลูกบอลยังมีคำถามยังไม่จบยังไม่จบแกสปอร์ต1961รูปบอลใช้พิมิโลแกนเป็นรูปที่ใช้สำหรับการแข่งTPLและพิมิโลวันสำหรับการแข่งดีวัดดีชั้นหนึ่งโดยเราได้พัฒนารูปบอลที่ให้ดีขึ้นกว่าเดิมที่เรามีอยู่ซึ่งตรงนี้มีการปรับปรุงวัสดุที่ผมบอกไปคือจากไมโครไฟเบอร์แต่บุญพียูนะครับส่วนรุ่นวันเป็นหนังพียูญี่ปุ่นซึ่งเป็นหนังที่ดีลองจากไมโครไฟเบอร์ครับผมใช่เมื่อเทียบกับหนังทั่วๆไปตรงจุดนี้ราคารูปบอลจึงต้องปรับราคาขึ้นไปด้วยแต่เราเองก็คำนึงจุดนี้จึงกำหนดราคาไม่สูงมากจนผู้บริโภคไม่สามารถรับได้ส่วนรุ่นโกเป็นหนังพียูเหมือนกันแต่จะเป็นเกรดรองจากพียูญี่ปุ่นซึ่งเราใช้ในการแข่งขันดีแต่ว่าวัสดุนี่ที่ใช้นี่มันต่างกันสั่งมาจากเมืองนอกนะครับครับผมไม่ใช่ผลิตในไทยไม่ใช่เอายางพาราไทยก็เหมือนเป็นไมโครไฟเบอร์นะที่เขาบอกไฟเบอร์ก็จะเป็นมันน่าจะเป็นแบบว่าวัสดุที่แบบว่าค่อนข้างจะแบบดีกว่าเดิมแน่นอนเพราะว่ามันถึงจะได้ปรับราคาขึ้นมาขนาดนั้นอย่างที่กระทู้นี้ได้ชี้แจงครับอันนี้จะเป็นคนของแกนหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับจะมีคนของแกนแอบเล่นอยู่บ่อยๆนะฮะแอบเล่นด้วยนะแอบเล่นด้วยนะปรับราคาตามฐานะของทีมของแต่ละลีกต้องเข้าใจว่าลูกบอลของแกนสปอร์ตเนี่ยเอามาแจกในแต่ละทีมมีจำนวนจำกัดซึ่งทีมจำเป็นต้องจัดซื้อเพิ่มมาอีกเพื่อฝึกซ้อมหากดี2ในฐานะการเงินไม่ดีเท่าไหร่ครับต้องมาซื้อลูกฟุตบอลเพื่อซ้อมใบละ 4,000 ควักร้อยใบต่อปีโอ้กำลังคงมีปัญหาอันนี้เขาก็เป็นเรื่องก็มองเกี่ยวกับคู่การตลาดพวกอะไรของสโมสรที่กำลังการซื้อของทีมครับดิวิชั่น2อะไรประมาณนั้นต้องซัพพอร์ตกันให้มากขึ้นนิดนึงนะครับคือแต่ก่อนเนี่ยแกนสปอร์ตดี2เนี่ยต้องบอกก่อนดี2ใช้บอลแกนอยู่แล้ว
ที่ผ่านมาเป็นรุ่นไหนเป็นเกรดผมจำไม่ได้ก็น่าจะเป็นเกรดที่เขากำลังจะใช้ไอ้ที่เกรด3เกรด3ที่เขาบอกนะครับประมาณนั้นก็ไม่มีอะไรก็ใช้ได้ทั้งปีแต่ว่าสีแค่ถลอกเท่านั้นเองเพราะว่าต้นรุ่นการก็ใหม่ใหม่ๆอะไรเงี้ยมันก็โดนฝุ่นโดนอะไรโดนขี้โคลนอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นตามสภาพครับอะไรนี้ไปสีถลอกธรรมดาในกีก็เขาน่าจะมองอะไรไว้เยอะๆอยู่แล้วนะฮะคือตอนขายก็ดีอ่ะแต่แต่กันไปนานๆก็สักพักอ่ะไทยทำไทยใช้ไทยเจริญครับพี่ผมคิดอย่างนี้เจ๋งนะเจ๋งนะสโลแกนนะก็ดีครับก็เปลี่ยนมาเป็นการสปอร์ตบ้างเป็นของบ้านเรานะครับเป็นสินค้าไทยที่ควรจะอุดหนุนกันอะไรอย่างนี้นะฮะมีเรื่องอื่นไหมเกี่ยวกับลูกฟุตบอลนะครับไม่มีครับเรื่องฟุตบอลไม่มีก็คือเดี๋ยวเราข้ามไปเรื่องของผู้ตัดสินเพื่อนรอเลยโหนี่ขึ้นเลยพี่ทุกขึ้นเนี่ยที่สองพยายามจะด่าปีใหม่นะเนี่ยปีใหม่นะครับพยายามแบบว่าพยายามว่าพูดแต่สิ่งดีๆนะแต่ก็มีสอดแทรกมานิดนึงนะครับผมครับผมก็กระทู้ที่2นะครับผมถ้วยพระราชทานงอผู้ตัดสินทำไมไม่มาทำการตัดสินนะครับผมก็เรื่องเหตุนี้เหตุการณ์วันที่20ธันวาที่ผ่านมาก็เป็นแมตช์การแข่งขันถ้วยพระราชทานประเภทงอนะครับผมก็นัดที่2ของสาย17เนี่ยระหว่างทีมโรงพยาบาลโรงพยาบาลราชบัวหลวงราชบัวหลวงราชบัวหลวงกับทีมอันเนี้ยเพชรชัยพฤกษ์ FC ทำหน้าสนามหนองจอกเสียเวลาบ่ายเนี่ยก็ไม่มีผู้ตัดสินมาทำตั้งโดยคุณชาร์กนะครับก็คือไม่มีผู้ตัดสินมาคือไม่มีผู้ตัดสินมาผมบอกก่อนเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกิดครั้งแรกการที่ผู้ตัดสินมาทำการตัดสินเนี่ยนะเดี๋ยวกันนะแล้วตัดแล้วไม่มาทำการตัดสินเนี่ยแล้วเตะไหมก็ต้องหาผู้ตัดสินอ๋อหาผู้ตัดสินในจังหวะนั้นมีการตกลงกันทั้งสองฝ่ายว่าใช้กรรมการคนนี้นะไม่ใช่กรรมการที่คือกรรมการที่